ะช่วงสุดท้ายของปรากฏการณ์อาเซียนนะคะช่วงนี้ช่วง AEC Focus ค่ะอาจารย์เจษดาเนี่ยจะพาไปรู้จักกับบริษัทหนึ่งนะก็บอกว่าเป็นบริษัทไทยผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อธุรกิจอาหารที่ประสบความสำเร็จนะคะในการขยายธุรกิจเข้าไปในอาเซียนเกือบจะครบทุกประเทศนะคะนั่นก็คือบริษัทพัดกลจำกัดมหาชนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงธุรกิจของเครื่องจักรในห้องเย็นเนี่ยนะครับของคนไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับในอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในบริษัทที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยครับบริษัทพัดกลจำกัดนะมหาชนนะฮะมาพูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทนี้ครับคุณแสงชัยโชติช่วงชัชวาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของบริษัทพัดกลเนี่ยว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างครับครับพัดกลเราก็ถือว่าเป็นบริษัทวิศวกรรมของคนไทยครับที่ตั้งมาเกือบ50ปีแล้วก็คือปีหน้าจะครบ50ปีตอนนี้ก็49ปีเรามีธุรกิจหลักๆเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมวดเครื่องทำความเย็นซึ่งอย่างที่ว่าคือเราทำห้องเย็นห้องแช่แข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารของคนไทยอย่างเช่นพวกโรงงานไก่โรงงานกุ้งโรงงานผักผลไม้แล้วก็รวมถึงพวกโลจิสติกที่ใช้ในการเก็บและส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจที่2เนี่ยเราก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องจักรอาหา รเช่นพวกเกี่ยวกับการต้มการนึ่งการทอดนะแล้วก็โรงงานอาหารกระป๋องนะครับอย่างโรงงานทูน่ากระป๋องเนี่ยต้องถือว่าบริษัทเราเป็นบริษัทเดียวในโลกเลยนะครับที่สามารถทำเครื่องจักรโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องแบบครบวงจรครับฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้นี่ทราบว่ามีการขยายกิจการออกไปในอาเซียนด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้ครบทุกประเทศหรือยังครับครับก็ถือว่าครบครับแต่ว่าเรายังมีอุตสาหกรรมของเราอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องจักรอาหารเหลวนะครับก็เกี่ยวกับพวกนมเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกเฮลท์แคร์ทั้งหลายนะครับรวมถึงโรงงานสีโรงงานเคมีภัณฑ์บางประเภทที่เป็นของเหลวนะครับก็คือทำเครื่องจักรหลายอย่างเลยและที่แล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของคนไทยก็จะเป็นตัวที่เราทำไปทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันทำไปทั่วโลกเลยครับที่แล้วที่ไปในตลาดอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้ไปในลักษณะของเครื่องจักรประเภทไหนฮะก็จริงๆแล้วเครื่องจักรทุกประเภทไปแต่ไม่ได้ไปครบทุกประเทศคือบางประเทศจะไปบางตัวแล้วแต่ความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในขณะนั้นๆนะอย่างผมยกกรณีตัวอย่างก็คืออย่างขณะนี้ทาง EU ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมันก็จะเกิดการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารในสองประเทศนี้เราก็จะมีธุรกิจของเราเข้าไปรองรับผู้ลงทุนเลยอย่างเช่นพวกเครื่องทำความเย็นพวกธุรกิจแปรรูปอาหารเครื่องจักรเหล่านี้เราก็จะไปก่อนแต่ที่บางประเทศอย่างเช่นลาวหรือกัมพูชาธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นก็เรียกอุตสาหกรรมหลักของประเทศครับเราก็จะไปด้วยธุรกิจน้ำแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ใช้กันเยอะใช้กันเยอะใช่เพราะถือว่าเราผลิตน้ำแข็งสะอาดนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับโรงแรมสำหรับร้านอาหารอย่างเงี้ยเพราะในแต่ละประเทศก็จะมีธุรกิจเราเข้าไปอินวงไม่เหมือนกันเข้าไปรับไม่เหมือนกันแต่โดยหลักแล้วเราเข้าไปเปิดในอาเซียนเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับซึ่งจะมีรุ่นหนึ่งก็อย่างฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียอันนี้เราเข้าไปหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มี CLMV ที่ครับที่เราเพิ่งเข้าไปปีที่แล้วกับปีนี้ครับแล้วผมเพิ่งเปิดสำนักงานไปได้ยินมาว่าการเข้าไปเนี่ยนะครับจะแตกต่างก็คือปกติถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่นั่นแต่เห็นว่าของพัดกลเนี่ยเข้าไปเองเลยใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับเพราะว่าต้องถือว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอุตสาหกรรมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมพื้นฐานเราใหญ่กว่าครับแต่แน่นอนละเมื่อมีการเปิดอาเซียนคนในอาเซียนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเราโดยผ่านการมาประเทศไทยหรือผ่านทางพรรคเพื่อเพื่อนฝูงหรือผ่านทางญาติพี่น้องตามชายแดนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันก็จะรู้จักเราไปด้วยก็จะมีการแนะนำบอกต่อก็จะมาหาเราครับแล้วพอเข้าไปอย่างนี้เข้าไปเองแบบนี้นี่ปัญหาอุปสรรคหรือมีการเรียนรู้อะไรบ้างไหมครับก็แน่นอนคงมีบ้างแต่ว่าถือว่าไม่มากนักเพราะเรียกว่าคนที่มาหาเราส่วนใหญ่ก็รู้จักเราแล้วก็เวลาเราคบกันเนี่ยคบกันเหมือนเพื่อนว่าอันนี้จะแตกต่างกับเวลาเราซื้อของจากที่อื่นอาเซียนเองเรามีพื้นฐานวัฒนธรรมคล้ายๆกันก็คือมีความเป็นมิตร
มีความจริงใจต่อกันมีการช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ครับแล้วการแข่งขันล่ะฮะยังมีประเทศอื่นและมีรายอื่นที่พอจะแข่งกับเราได้บ้างไหมครับก็เรียกว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทท้องถิ่นอาจจะล้าหลังเราหน่อยนึงเพราะว่าเปิดทีหลังเราเพราะคู่แข่งเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่แข่งจากชาติที่เจริญแล้วทั้งหลายพวกตะวันตกนะครับหรืออย่างทางเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจีนซึ่งปัจจุบันก็เข้ามาขายสินค้าในภูมิภาคเราเพิ่มขึ้นครับสุดท้ายครับอยากจะถามถึงแนวทางหรือแผนการในอนาคตของพัดกลในการปรับตัวรองรับ AEC ครับก็สิ่งที่เราเข้าไปทำคือเราเข้าไปใกล้ชิดลูกค้าโดยการไปเปิดสำนักงานแล้วก็จะมีคนเราเข้าไปคุยกับลูกค้ากับไปให้บริการในเรื่องความช่วยเหลือการแนะนำรวมถึงการให้บริการทางด้านเครื่องจักรด้วยนะแล้วก็ต่อมาก็น่าจะมองในเรื่องของรูปทางการลงทุนว่าเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้อย่างไรเพื่อจะขยับขยายธุรกิจรวมถึงในบางประเทศที่เราทำเพียงบางธุรกิจก็จะเข้าไปทำเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็โดยลักษณะอย่างที่ผมว่าก็คือวัฒนธรรมคล้ายกันแล้วก็สิ่งซึ่งเป็นคีย์ซักเซสของเราก็คือความสำเร็จของลูกค้าเนี่ยคือความสำเร็จของเราละอันนี้สำคัญที่สุดที่เรายึดมั่นก็เป็นหัวใจของทางบริษัทด้วยนะก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยก็หวังว่าจะได้เห็นนะฮะเครื่องจักรของพันกลเนี่ยขยายออกไปนอกจากอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเรามีโรงงานอยู่หลายแห่งนะขณะนี้เรามีโรงงาน3โรงมีพนักงาน 1,400 คนนะครับในเนี้ยเป็นวิศวกรตั้ง300คนเพราะเราช่วยให้คนเราเนี่ยมีงานทำในวิชาชีพแล้วส่งออกเขาเรียกว่าความรู้และวิศวกรรมของคนไทยไปทั่วโลกวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแสงชัยเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับคุณทิพย์คุณมิกครับฟังเราก็น่าภูมิใจนะครับที่ธุรกิจของไทยเนี่ยก้าวไกลเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในยุค AEC ได้ใหม่กับ AEC Focus ครั้งหน้าครับตอนนี้กลับไปที่ห้องส่ง